ากกรณีที่เกิดเหตุเพจเจอร์หลายพันเครื่องที่กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนใช้งานเกิดระเบิดพร้อมกันทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายโดยเป็นสมาชิกกลุ่ม8รายอีก1รายเป็นเด็กหญิงและมีผู้บาดเจ็บเกือบ 3,000 คนนั้นอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ต่อสายคุยกับอับดุลลาห์ราชิดบูฮาบิบรัฐมนตรีต่างประเทศเลบานอนหลังเกิดเหตุดังกล่าวอารักชีประณามการโจมตีพลเมืองเลบานอนโดยอิสราเอลอย่างรุนแรงพร้อมแสดงความเสียใจและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับรัฐบาลเลบานอนประชาชนและครอบครัวของเหยื่อและผู้ได้รับบาดเจ็บและว่าอิหร่านพร้อมให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงการส่งต่อมารับการรักษาในกรุงเตหะรานจากนั้นเขาก็ได้สอบถามถึงอาการของโมชตาบาอามานีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเลบานอนซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อ 2,800 คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้และขอบคุณเลบานอนที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่เอกอัครราชทูตทันทีด้านแหล่งข่าวภายในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิหร่านสูญเสียตาขวาและได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ตาซ้ายนอกจากนี้อารักชีได้โทรศัพท์พูดคุยกับภริยาของอามานีและได้สอบถามถึงอาการของอารักชียืนยันอีกครั้งว่าจะอำนวยความสะดวกในการส่งเอกอัครราชทูตและผู้ได้รับบาดเจ็บคนอื่นๆมายังอิหร่านทันทีหากจำเป็นภริยาของอามานีได้กล่าวขอบคุณและยืนยันว่าอาการบาดเจ็บของท่านทูตอยู่ในเกณฑ์ดีขณะเดียวกันโมฮัมเหม็ดเรซาซาฟาการดีรัฐมนตรีสาธารณสุขของอิหร่านได้พูดคุยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขเลบานอนหลังเหตุเพจเจอร์ระเบิดโดยย้ำว่าอิหร่านพร้อมส่งให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังเลบานอนส่วนการสอบสวนเบื้องต้นโดยทั้งฮิซบุลลอฮ์และเจ้าหน้าที่เลบานอนระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวน่าจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ระยะไกลที่วางแผนโดยอิสราเอลท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการโจมตีฮิซบุลลอฮ์ออกแถลงการระบุว่าพวกเขาถือว่าอิสราเอลต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับอาชญากรรมครั้งนี้ซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่พลเรือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายรายฮิซบุลลอฮ์ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกองกำลังต่อต้านของชาวปาเลสไตน์ต่อไปและประกาศว่าศัตรูที่ทรยศได้ก่ออาชญากรรมจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนสำหรับการกระทำครั้งนี้ขณะที่อิสราเอลและฮิซบุลลอฮ์โจมตีตอบโต้กันรายวันมานานเกือบ1ปีและคุกคุนในสัปดาห์นี้หลังจากอิสราเอลส่งสัญญาณหลายอย่างว่าเตรียมขยายปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อพาพลเมืองกลับบ้านที่ชายแดนทางเหนือไม่มีใครคาดคิดว่าฮิซบุลลอฮ์จะใช้วิธีสื่อสารแบบโลว์เทคยอดฮิตในอดีตอย่างวิทยุติดตามตัวหรือเพจเจอร์ที่ถูกโจมตีแบบก่อความหวาดกลัวและโอลหม่านไปทั่วได้ขนาดนี้ฮิซบุลลอฮ์หลายคนถูกเพจเจอร์ที่กลายเป็นกับระเบิดเล่นงานราวกับหนังไซไฟบางคนโดนแรงระเบิดจนล้มหงายหลังขณะที่กำลังซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนบาดเจ็บขณะอยู่บนถนนหนทางในรถที่บ้านบางรายก็โดนขณะอยู่ใกล้กับลูกๆภาพสยดสยองที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกลายเป็นร่างไร้วิญญาณบนเก้าอี้ตัดผมใบหน้าชุ่มไปด้วยเลือดการโจมตีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่มีคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าเป็นผลงานของอิสราเอลเพราะไม่มีกลุ่มใดหรือประเทศไหนในโลกจะมีแรงจูงใจหรือมีศักยภาพพอที่จะทำอะไรแบบนี้ได้และเป็นเรื่องปกติที่อิสราเอลไม่ยอมรับหรือปฏิเสธทุกครั้งที่ปฏิบัติการลับหรือปฏิบัติการทางทหารที่ซับซ้อนเหนือชั้นรวมถึงการลอบสังหารหัวหน้าฮามาสในกรุงเตหะรานมือหลวงของอิหร่านเมื่อ2เดือนก่อนแต่คำถามสำคัญในระยะ48ชั่วโมงข้างหน้าก็คือเพจเจอร์ระเบิดเล่นงานฮิซบุลลอฮ์ทั่วเลบานอนเป็นการโหมโรงปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่หรือเป็นการส่งสารดังๆถึงฮิซบุลลอฮ์เท่านั้นแม้ว่าฮิซบุลลอฮ์ประกาศว่าจะเอาคืนอย่างแน่นอนจะตอบโต้อิสราเอลจากช่องทางทั่วไปและช่องทางที่คาดไม่ถึงและประกาศว่าศัตรูผู้ทรยศและอาชญากรจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนสำหรับการกระทำที่โหดเหี้ยมครั้งนี้แต่เชื่อว่าขวัญกำลังใจของเหล่าสมาชิกคงสะเทือนไม่น้อยเมื่อความภาคภูมิใจในการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและการรักษาความลับผ่านอุปกรณ์โลเทคบนความเชื่อที่ว่าไม่สามารถแกะรอยได้แบบสมาร์ทโฟนกลับถูกทำลายครั้งใหญ่และอย่างน่าอับอายยังไม่นับรวมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากพวกเขาอาจมีคำถามได้ว่าการติดต่อกับเพื่อนสมาชิกต่อไปนี้จะยังปลอดภัยอยู่หรือไม่นักวิเคราะห์ที่ให้ความเห็นกับ CNN ส่วนใหญ่มองว่าปฏิบัติการครั้งนี้น่าจะมีเป้าหมายเขย่าขวัญในหมู่สมาชิกฮิซบุลลอฮ์ลดทอนขีดความสามารถในการระดมพลกัดเซาะความเชื่อมั่นในตัวผู้นำตลอดจนความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
ขณะเดียวกันหากมองเชิงยุทธศาสตร์อีกฝั่งหนึ่งก็มีความสมเหตุสมผลที่อิสราเอลจะอาศัยช่วงโกลาหลเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเพิ่งกล่าวเมื่อวานก่อนว่าอิสราเอลจำเป็นต้องเปลี่ยนดุลอำนาจที่ชายแดนด้านเหนือติดกับเลบานอนหลังจากที่ชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนต้องอพยพจากบ้านเรือนของตัวเองเป็นนานเกือบปีแล้วหลังจากสงครามกาซาเริ่มขึ้นได้ไม่นานดัตยูอัฟกัดเลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวระหว่างพบหารือกับฮามอสโฮสไตน์ทูตพิเศษสหรัฐว่าเวลาสำหรับทางการทูตเพื่อปลดชนวนปะทะกับฮิชบุลเลาะห์ได้ผ่านไปแล้วมีแต่ปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นที่เป็นหนทางที่ยังเหลืออยู่ผ่านไปวันเดียวโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารของฮิชบุลเลาะห์ก็โดนเล่นงานเพจเจอร์ที่ฮิชบุลเลาะห์เพิ่งได้มาไม่กี่เดือนเกิดระเบิดในเวลาไล่เลี่ยกันและเมื่อวานนี้ยังเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอิสราเอลปรับเพิ่มเป้าหมายสงครามกาซาโดยใส่ภารกิจพาพลเมืองกลับบ้านในชุมชนชายแดนทางเหนือเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งอย่างเป็นทางการยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ความรุนแรงกับฮิชบุลเลาะห์จะถูกยกระดับรวมถึงการบุกภาคพื้นดินเพื่อสร้างเขตกันชนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการเสริมกำลังที่ชายแดนทางเหนือแต่อย่างใดสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ